วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลงนามความร่วมมือในการยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตค่ะนายแพทย์อุดมขจินทร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณโดยใช้หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตซึ่งเป็นการดำเนินงานทางวิชาการสนับสนุนความร่วมมือกันในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและนักศึกษาครูให้เกิดสมรรถนะตามหลักสูตรและตามแนวทางสากลโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายแพทย์อุดมขจินทร์ได้กล่าวว่าระบบการจัดการเรียนการสอนในอนาคตนั้นต้องปรับเป็นฐานสมรรถนะเพราะสมรรถนะจะติดตัวเด็กไปตลอดและสามารถนำไปปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตดังนั้นฐานใหญ่ของสมรรถนะคือการคิดวิเคราะห์เป็นความคิดเชิงตรรกะคิดแบบมีเหตุมีผลซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานของสเต็มเพราะฉะนั้นสเต็มจึงเป็นวิชาที่มาวางพื้นฐานโดยสเต็มจะมองได้2มุมคือด้านวิชาการและสเต็มสกิลซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาประถมวัยอีกด้วยค่ะว่าการระบบการเรียนการสอนต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันต้องปรับเป็นฐานสมรรถนะทั้งหมดนะฮะเพราะความรู้เนี่ยแป๊บเดียวมันก็ล้าสมัยแล้วแต่ว่าสมรรถนะเนี่ยมันยังคงติดตัวเด็กไปตลอดที่จะให้เขาไปปรับเปลี่ยนตัวเองได้กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคตข้างหน้าเร็วๆเนี้ยนะจากการที่มีเทคโนโลยีดิสรัปชันเนี่ยมันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าทักษะสมรรถนะเนี่ยฐานใหญ่เนี่ยนะก็คือเรื่องของเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์นะฮะเป็นความคิดเชิงตรรกะนะครับเป็นทางการคิดที่ต้องมีเหตุมีผลซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องเป็นพื้นฐานของสเต็มมันสเต็มเนี่ยมันจะเป็นตัววิชาที่จะมาวางพื้นฐานตรงนี้เพราะสเต็มเนี่ยผมอยากให้เรามองเป็น2มุมนะมุมหนึ่งมองเป็นมุมวิชาการหมายว่ามันก็คือว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องเอาไปใช้ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะยกระดับเศรษฐกิจประเทศเนี่ยนะครับอันนี้คือต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นสำคัญเลยแต่อีกมุมหนึ่งคือเป็นมุมเรียกว่าผมเรียกว่า STEM skill นะครับคือตัวสเต็มเนี่ยถ้าเรามองไปอีกมุมนี้คือเพราะสเต็มเนี่ยอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการตั้งคำถามเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องว่ามีเหตุมีผลว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือพฤติกรรมของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราตัวเองต้องใช้ตรงนี้ว่าที่จริงในพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยที่เราทำงานอยู่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันต้องใช้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทักษะของที่ผมเรียกใช้ว่าสเต็มสกิลเนี่ยคือคุณต้องมีตรรกะคุณต้องมีเหตุมีผลคุณไม่ใช่เชื่ออะไรไปหมดคุณต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับนะคุณต้องทำในที่มันถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยของการเรียนฐานสมรรถนะนะฮะงั้นผมคิดว่าตรงนี้การที่สสวท.เนี่ยมาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดเนี่ยร่วมกันที่จะผลักดันเรื่องของหลักสูตรวิชาสเต็มเนี่ยเข้าไปให้ครูเราต้องการให้ครูเนี่ยมีสิ่งนี้ติดตัวไปและเขาจะได้ไปตอนเขาจบไปเป็นครูจริงๆหรือนักศึกษาคุณศึกษาจบไปเป็นครูจริงเนี่ยเขาจะต้องไปถ่ายทอดให้กับเด็กต่างๆเนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญมันจะต้องส่งต่อคุณภาพมาถึงประถมมัธยมอาชีวะแล้วอุดมศึกษาด้วยมันต้องสอบส่งต่อไปเรียนแบบขั้นมันเหมือนเราต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีก่อนมันเรื่องการศึกษาประถมวัยเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากว่าจะต้องมีการบ่มเพาะนะครับโดยเฉพาะครูที่เป็นเอกทางปฐมวัยเนี่ยซึ่งขาดแคลนอย่างมากนะเรามีน้อยมากเนี่ยจะต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับมันตรงนี้เราเองก็ได้รับความร่วมมือจาก RLG เนี่ยนะครับนะฮะรักลูก Learning Group เนี่ยซึ่งก็ทำนี้มานานนะครับเราก็มาผ
ผนึกกำลังกันนะครับที่จะวางรากฐานของเด็กประถมวัยนะครับนะให้ดีโดยเฉพาะไม่ใช่แค่มีความรู้มีทักษะแต่ต้องปลูกฝังพฤติกรรมเรื่องของทัศนคตินะอุปนิสัยใจคอคุณลักษณะที่ดีๆทั้งหลายเช่นหน้าที่พลเมืองที่ดีนะครับทั้งต่อตัวเองต่อโลกต่อประเทศนะฮะเรื่องของมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเรื่องของมีความคิดที่ต้องใฝ่รู้ใฝ่คุณภาพมีความคิดต้านคอร์รัปชันเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในแนวนี้หมดเลยมันอยู่ในตรงนี้นะฮะอันตรงนี้ผมเองคิดว่าตรงนี้ถ้าเราผนึกกำลังกันแล้วช่วยกันจริงๆผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นการเปิดศักราชใหม่เป็นการปฏิรูปการศึกษา